สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสาธุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บศพไม้พยุงข้ามลำน้ำอย่างทุลักทุเลโดยการปีนต้นไม้เนื่องจากน้ำขึ้นสูงและไหลเชี่ยวเพราะฝนตกหนักการข้ามฝั่งไปในครั้งนี้เป็นการไปเก็บศพไม้พยุงที่ขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงได้ตัดไว้เพื่อรอการชักลากออกมาจากป่าแต่เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจพบก่อนจึงตรวจยึดและสืบหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปพื้นที่ใดที่มีต้นพยุงเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกลักลอบตัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนป่าอนุรักษ์แม้กระทั่งป่าช้าพวกนี้ก็ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมหรือกฎหมายพวกนี้คิดแต่จะเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างเดียวไม่เคยคิดที่จะทำประโยชน์อะไรให้กับธรรมชาติเลยไม้พยุงคือทรัพย์สมบัติของประเทศชาติสิบเพื่อเฮ้ยสา
ไหลด้วยไหลไปเลยเจ้าเจ้าเจ้าไหลด้วยไหลไปเลยไหลยุบมันมีสามข้างโอ้ยเฮ้ยแล้วแค่เอาเล็กบอกโอ้ยเอาเล็กแล้วมีเพื่อนอ่ะผู้เชี่ยวชาญนี่ผู้ไหลด้วยมีไหลด้วยมีเนาะมีแต่ผู้ฟ้ามีดึงมีไหลด้วยเพราะมันเป็นร่องไว้ทุกคนนะ โอ้เดี๋ยวมันเคยทายก่อนเหรอมันดึงมาเฮ้ยคนไกลมาคนนี่นี่น่ะดึงมาเฮ้ยคิวว่าพี่วันนี้คิวว่าสิคนแรกมันน่ะเขาไปเขาไปคนไกลมาคนหนึ่งไป เขาตั้งเลยเฮ้ยโลกอุบัติด้วยหรือไม่อุบัติเกิดเงาด้วยเหรอเสียเงาเลี้ยง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 เล
ไปไต่ไต่อันนั้นพุ่นโอ้ยไปได้ไปได้อยู่เนาะไปได้อยู่ไปได้
เออ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